ก็คือมีคนหลากหลายที่หนูก็ค่อนข้างจะเข้าใจว่าอาจจะหวังดีกับหนูในเรื่องที่ตอนนี้ที่มันอาจจะกำลังเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็คือแบบว่าเรื่องงาน GE ใช่ไหมคะ General ครั้งที่3นี้ซึ่งก็มีหลายคนถามว่าหนูอ่ะจะลงงานครั้งนี้ไหมซึ่งตอนเนี้ยมันแบบว่ามีหลากหลายความรู้สึกมากในใจแต่ว่าก็รู้สึกว่ามีคำตอบที่ชัดเจนประมาณหนึ่งในใจตอนนี้นะว่าหนูจะยังไงดีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคือถ้าพูดตรงๆอ่ะทุกคนอย่าทักเลยนะไม่งั้นหลุดอีกแน่นอนก็คือหนูอ่ะถ้าถามว่าหนูอยากลงงานนี้ไหมในใจตอนแรกเลยอ่ะที่รู้ว่ามีงานอ่ะคือมันไม่อยากลงเลยแบบส่วนตัวคือเป็นคนที่ไม่ชอบการแข่งขันใช่ไหมทุกคนอย่าทักนะไม่ชอบการแข่งขันแล้วก็เลยรู้สึกว่าในส่วนตรงนี้มันค่อนข้างที่จะ out of control จากตัวหนูไม่สามารถที่จะแบบว่าไปไอ้นี้ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าจากประสบการณ์อย่างแบบจากของปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าได้ประสบการณ์มาในระดับหนึ่งแล้วซึ่งถามว่าในปีที่แล้วอะคือมันเหนือความคาดหมายที่หนูคิดไปเยอะมากๆแล้วด้วยอะไรเงี้ยคือตอนแรกเรากะว่าแบบยังไงก็ได้อะไรเงี้ยแต่คือปีที่แล้วหนูได้37หรือสักที่เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าแค่นั้นมันก็เยอะมากๆแล้วสำหรับเราอะไรเงี้ยใช่ไหมหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็ได้ประสบการณ์ไปแล้วในระดับนึงแล้วเหมือนแบบพอมาปีนี้ใช่ไหมด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรต่างๆนานาหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่อยากถ้าพูดถึงแบบว่าในมุมมองแฟนคลับก่อนนะคือหนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากให้ทุกคนเดือดร้อนอะด้วยสถานการณ์ตอนนี้หมูก็แพงจะกินอะไรจะกินเนื้อจระเข้ก็ไม่กล้ากินอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าสมมติว่าเราไม่ลงเราก็รู้สึกว่าทุกคนก็อาจจะเซฟเงินไปแบบว่าได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรได้ใช้เงินในชีวิตประจำวันหรืออะไรเงี้ยได้มากขึ้นใช่ไหมหรือว่าถ้าหนูไม่ลงกับในเพื่อนเพื่อนเมมเบอร์หนูเองอะมันก็เท่ากับว่าหนูก็จะแบบสเต็ปแบ็กออกมาแล้วมันก็จะมีที่ว่างมากขึ้นเพื่อที่จะให้อย่างน้อยได้เพื่อนหนูDJMได้ขึ้นไปแทนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราไม่ลงมันก็คงจะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าในมุมมองของหนูนะที่มีแบบความรู้สึกกับตัวเองอะไรเงี้ยคือถามว่าเราอยากลงไหมมันก็มีความรู้สึกหนึ่งที่รู้สึกว่ามันก็มีนิดนึงอะแบบมันก็คืองานหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เปอร์เซ็นต์ที่มันอาจจะมากกว่ามันคือการที่แบบหนูเป็นคนไม่ชอบการแข่งขันมากขนาดนั้นมั้งแล้วถ้าหนูจำเป็นจะต้องลงอ่ะมันอาจจะมันคือเท่ากับคาดหวังอ่ะทุกคนเก็ตไหมแล้วหนูรู้สึกว่าหนูอาจจะไม่รู้สิคือไม่กล้าประเมินอะไรเลยอ่ะตอนเนี้ยแต่แค่รู้สึกว่าแบบมันอาจจะดีกับใจหนูมากกว่าหรือเปล่าเลยแบบว่ามันอาจจะไม่ทำลายจิตใจเรามากหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคือไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เชื่อมั่นในทุกคนนะแต่แค่เรารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากทำให้ทุกคนเดือดร้อนแล้วเราก็ไม่อยากมีความรู้สึกแบบตอนนั้นอะที่มันค่อนข้างที่จะแบบเครียดอะไรเงี้ยก็เลยกำลังคิดอยู่แต่คือมันก็จะมีการแบบว่าลงแหละในกลุ่มว่าใครลงไม่ลงอะไรเงี้ยซึ่งฟอร์ก็เขียนลงไปแล้วว่าแบบอาจจะไม่ลงสำหรับในปีนี้อะไรเงี้ยเราอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพดูเอาเก็บเงินไว้ใช้หรือว่าซัพพอร์ต
เพื่อนเพื่อคนอื่นที่เขาสามารถที่จะแบบเขามั่นใจที่ว่าเขาไปแล้วเขาไปได้สุดๆอ่ะแต่สำหรับหนูคิดว่าถ้าหนูไปอยู่ตรงนั้นหนูอาจจะมีหลากหลายความรู้สึกมากๆอาจจะสับสนอาจจะรู้สึกแย่อาจจะรู้สึกคาดหวังอะไรประมาณเนี้ยก็เลยในใจตอนนี้เกิน 60-70% ก็คือการที่เราจะไม่ลงใช่ก็อยากฝากให้แบบอันนี้เป็นคำถามที่แบบว่าทุกคนถามอะไรเยอะมากเหมือนกันว่าจะลงไหมแต่สำหรับหนูในตอนนี้ก็ในคำตอบในตอนนี้ถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่ากับหนูจะยังไม่ลง General Election